สวัสดีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนะครับในเกมสตาร์ทีเซนนะครับอันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ PTU นะครับหรือก็คือเซิร์ฟเวอร์สำหรับเทสนะครับก็ได้สิทธิ์เข้ามาร่วมก็เลยเข้ามาแฮะส่วนอิสเลอร์ที่ข้างหน้านี่คือตัวละครผมนี่แหละนะครับไม่ได้สร้างเลยคือกดมาเลยนะเพราะสร้างไปก็เท่านั้นอยู่ดีแค่วันนี้นะครับเราก็จะเสนอยาลำใหม่นะครับซึ่งไม่ควรจะมาตั้งแต่ตอน 3.8 แล้วแต่ว่าทำไม่ทันเขาทำไม่ทันนะมันก็เลยเลื่อนจนเขาบอกว่ามันจะมาช่วงประมาณเดือน3เดือน2เดือน3ก็คือตอนนี้ผมถ่ายอ่ะซึ่งตอนนี้มันก็มาแล้วใน PTU นะครับก็เป็นยานเก่าแล้วล่ะนะครับแต่ก็เพิ่งเข้ามาปึ๊บนี่ไอ้ที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับคือยานที่ชื่อว่าAnvil Kalak นะครับซึ่งเป็นยานเก่าแก่แล้วเก่าแก่หมายความว่าไงหมายความว่ามันมีมาตั้งนานแล้วนะครับเป็นคอนเซปต์อาร์ตแต่ว่าเพิ่งออกมาเห็นตัวจริงๆให้พวกเราได้เล่นเนี่ยก็ตอนนี้เองก็ยานลำนี้เนี่ยมันรีเวิร์กใหม่นะคือจริงๆมันโมเดลมันอะเสร็จตั้งนานแล้วแล้วก็มันจะใหญ่กว่านี้อันนี้รีเวิร์กใหม่ก็เหมือนให้ดูให้ทันสมัยขึ้นนะดูเพียวมากขึ้นแต่ว่าขนาดก็จะเล็กลงนะครับโอเคอันวิวคาแรกก็คือยานอะไรใช่ไหมเดินรอบๆยานก่อนมันใหญ่นะมันเป็นไซส์คาปิตอลชิปเลยแต่คาปิตอลชิปขนาดเล็กหน่อยมันเป็นยาน exploration นะครับตามที่ตัวเกมแยกคลาสให้คือเป็นยานสำรวจนะครับแต่เป็นยานสำรวจที่ครบเครื่องใน1ลำนะครับคือผมมองว่ามันก็เป็นกึ่งฟิเกตนะครับกึ่งยาอเนกประสงค์ด้วยคือมันสามารถขนของได้นะครับขนได้ประมาณ400กว่า420 SCU ก็มา400ลังนะครับใหญ่ตัวละการสร้างแล้วก็ยานลำนี้สามารถนะครับขนยานลำเล็กนะครับซึ่งเป็นยาไซส์1ได้1ลำแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าขนไซส์1ได้ทุกลำนะมีขีดจำกัดอยู่นะครับไม่รู้จะเห็นครอบคลุมมั้ยมันใหญ่มากเลยเอาไว้ดูจากข้างในดีกว่ามันขนยานไซส์1ได้โดยที่เขาเอาแบบยานลำนึงนะครับมาเพื่อสำหรับยานลำนี้เลยก็คือยานที่ชื่อว่า C8 Pixie นะครับจู่ๆแม่งก็โผล่มาขายนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยใช้คู่เล่นกับลำนี้นะคือมันใช่มันออกแบบมาเพื่อลำนี้โดยเฉพาะไงมันเลยสามารถประจุเข้าไปได้นะครับแต่ถามว่ายานไซส์หนึ่งลำอื่นขนได้ไหมก็เท่าที่เห็นมีคนลองคือเอาออโรร่ายัดเข้าไปได้นะครับแล้วก็เอาใหญ่สุดก็น่าจะเป็นบัคคาเนียนะครับไม่รู้ยัดไปได้ไงนอกจากขนยาได้แล้วนะครับมันยังขนรถได้ด้วยนะครับแต่เป็นรถตระกูลเหมือนกับว่ารถถสำรวจนะที่เป็นรถเออซ่าที่เป็นรถ6ล้อหรือว่าไซโครที่เป็นรถ4ล้อนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะนี่เพราะว่ามีโรงเก็บ2อันนะมีข้างหน้าข้างหลังนะครับนี่ตัวยานมันจะยาวนะครับข้างในมันจะเป็นเขาวงกตนิดหน่อยนะครับแต่ถามว่าใหญ่เท่า890ไหมไม่890ใหญ่กว่านะครับนี่อันนี้ก็เป็นแรมป์ทางขึ้นยานนะครับมี2ทางนะถ้าขึ้นแบบปกตินะอีกอันนึงจะเป็นด็อกกิ้งพอร์ตนะซึ่งอยู่ข้างล่างกันเดี๋ยวขึ้นไปให้ดูอย่างหนึ่งก็คือดาดฟ้านะครับซึ่งก็เอาไว้ทีหลังก็แล้วกันเป็นแรมยื่นมานะปึ๊บแล้วก็จะมีโรงเก็บรถนะครับซึ่งโรงเก็บรถตรงนี้มันใหญ่พอสำหรับเก็บยานลำเล็กได้นะคือคุณไม่จำเป็นต้องเอารถมาเก็บหรอกเอายานอีกลำหนึ่งมาเก็บก็ได้กลายเป็นว่าขนยาได้2ลำเลยนะครับหรือว่าจะขน P52 นะครับเมอร์ลินก็ได้นะครับเรามาเก็บกันดีกว่ายานลำนี้เป็นยานไซส์6นะครับไม่สามารถเรียกที่พอร์ตลุยซ่าได้นะครับต้องเรียกที่พวกตามหัวเมืองนะครับไปเก็บรีบเข้ามาปุ๊บก็ผมว่าสกีมันเตี้ยไปหน่อยนะก็ดีเนาะมันจะมืดๆหน่อยแล้วก็บางส่วนผมว่ามันยังบั๊กนะพวกปุ่มคำสั่งมันหายไปนะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในห้องนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับก็มีลูกเล่นนี่ยกแรมขึ้นมาปี๊บเอาไว้ทำไรเอาไว้กันรถถอยหลังชนนะครับข้างนี้ก็เป็นแอสเซทแพนเนลอีกอันหนึ่งนะครับเป็นทางปีนระบบปีนเกมนี้ไม่ค่อยดีเนี่ยคือปีนด้วยมือได้นะครับสำหรับเผื่อลิฟต์มีปัญหาซึ่งก็ค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรนะเพราะว่ายานลำนี้ใช้ระบบอินเตอร์แอคชั่นแบบใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพอร์ตมาอย่างตอนนี้คุณจะเห็นเป็นแบบเก่าคือเป็นโฮโลแกรมขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตรงลิฟต์ยานลำนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ
คเมื่อผ่านจากห้องเก็บรถมานะครับก็มาตรงนี้ก็จะเป็น Asset Erator นะครับแอคชั่นแบบใหม่หรือว่ามันจะไม่มีเรืองแสงนะครับแต่กดแล้วเนี่ยมันจะทำงานนะครับมันจะเป็นลิฟต์นะครับเอาไว้ค่อยขึ้นไปหันมาอีกด้านนึงนะฝั่งตรงข้ามจะเป็น Escape Pod นะครับมีเยอะมากนะครับเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ Escape Pod อันนี้เป็นที่เก็บเขาเรียกว่า EVA สูตรนะครับชุดอวกาศแล้วก็จะเป็น Docking Pod นะครับ2ชั้นนะครับปิดไปโอเคเลยเข้ามานะครับจะเป็นส่วนของที่เก็บของนะครับคาร์โก้ซื้อของก็มีกองนี้เลยผมคิดว่ามันเปิดด้านข้างได้นะจริงๆมันน่าจะเปิดได้นะแล้วเขาบอกว่าไอ้จริงๆไอ้ห้องคาร์โก้พวกนี้มันดีดออกได้ถ้าจะไม่ผิดตามแผ่นแปลมันนะมาเขียนว่าเป็นโมเดเลตที่สามารถอิเจกออกได้ก็รู้อิเจกออกยังไงแต่คือถ้าตรงนี้มันเปิดได้ขนรถเข้ามาขนรถเข้ามาได้นะสบายๆลองดูสิวิบลงมาแล้วไม่มีอะไรเลยจริงๆมันเปิดนะมันเป็นเลี้ยมแลมเปิดข้างใช่ป่ะมันมีไฮดรอลิกอยู่น่าจะเปิดครึ่งนึงอ่ะน่าทำให้เปิดได้ถ้าเปิดได้ก็โอ้ยขนรถกันได้สมัครสนุกสนานสิมนำสำราญก็จะมีห้องแบบเดียวกันนะ3ห้องแล้วก็ถ้าคุณสังเกตดีเนี่ยที่แกผมวิ่งอ่ะตรงนี้มันจะตกไปนะครับคือเนี่ยใช่ป่ะผมว่าโมเดลมันสุ่มเสี่ยงมากเลยนะครับเวลาเล่นมัลติเพลเยอร์ก็ระวังจะตกกันไปกระตายด้วยนะครับแบบสตาร์ไฟเลอร์นะครับเดินๆอยู่ตกนะครับเดินผ่านเข้ามานะมาห้องนี้ปุ๊บก็จะเป็นส่วนของห้อง EVA เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นส่วนของพวกล็อกเกอร์อาวุธด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันแขวนอาวุธได้ไหมลองสิวางได้จะไปวางข้างบนวะอันนี้ก็มี2ฝั่งเนาะแล้วก็ตรงกลางนี้นะครับจะเป็นส่วนของลิฟต์นะครับซึ่งคุณเห็นว่าปุ่มเรียกลิฟต์แม่งหายไปนะมันขาดไปนะผมคิดว่าเขาน่าจะรู้แล้วมันจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับอันหนึ่งซึ่งวิธีแก้ตอนนี้ผมก็คือคำสั่งเราอ่ะมันกดผ่านจอได้แล้วกดเนี่ย เล่นลิ้นอย่างนี้เดี๋ยวค่อยขึ้นนะครับมันจะมีห้องไปต่อนะครับปุ๊บๆๆเดินมาข้างหลังจะเป็นเทอร์เลตล่างนะครับซึ่งเป็นแบบคนนั่งนะครับมันจะนั่งแล้วจะหมุนลงไปนะครับเข้าได้ทั้งประตูซ้ายและประตูขวาเนี่ยเราก็ใช้ลิฟต์ของเรากันลงมานะครับแล้วก็ไปที่เราอยู่ที่ชั้น1เนาะมันมีอยู่ทั้งหมด4ชั้นนะครับไปที่ฮาร์ดเวชั่นนะครับจะเป็นชั้นหลักเลยWelcome to second floor second floor นะครับชั้นที่2เข้ามาถ้าเข้าจากลิฟต์หลังก็จะไปทางเดิมอะครับนะครับซึ่งตรงนี้กูก็จะเห็นกระจกนะครับอันนี้คือห้องพยาบาลนะครับนี่เราสามารถเดินเข้าไปได้เดินอ้อมหน่อยแล้วก็ผมไม่รู้ว่าไอ้ประตูนี้คืออะไรทำไมมาเขียนว่าล็อกเก็ตกดแล้วไม่มีอะไรผมว่ามันคือล็อกเกอร์แหละงงเหมือนกันโอเคอ่ะอันนี้ว่ามันเขียนว่า medical นะครับเป็นห้องพยาบาลซึ่งน่าจะครบครันที่สุดแล้วนะครับณตอนนี้เลยเพราะว่า1กูเข้ามานะครับมันจะมีส่วนการฆ่าเชื้อนะครับแล้วค่อยๆเปิดชั้น1ไม่ใช่แบบเดินปุ๊บๆๆเข้ามานะแล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเตียงรองรับนะครับเตียงรักษาอันนี้ไม่แน่ใจว่าล็อกออฟได้ไหมคือเตียงที่รักษาได้ตอนนี้มีอยู่ไม่กี่หลังนะครับมีระบบรักษาแล้วมีเก็ตอัพมีล็อกเอาท์นะครับล็อกเอาท์ได้เก็ตอัพขึ้นมาเตรียมพักผู้ป่วยนะครับมีอะไรไม่รู้ดูไม่ออกนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องเก็บยาเวชภัณฑ์คือมันเป็นแล็บในตัวด้วยนะครับก็เพราะมันเป็นยาสำรวจไงมันเลยต้องมีทุกอย่างให้พร้อมนะครับนี่ดูงึ้งงักหน่อยเมาส์ผมช้ามากเลยนี่ปรับเร็วสุดแล้วนะเพราะว่าอันนี้เป็น PTU นะครับไม่ใช่ตัว PU ซึ่งการตั้งค่า
ันไม่ได้พอร์ตมานะครับมันก็เลยขยับได้ไม่เต็มที่เคมาตรงกลางนะครับอันนี้เป็นเครื่องเขาเรียกว่าอะไร MRI มั้งไอเนี้ยเป็นเตียงรักษานะครับคือเราสามารถใช้รักษาได้นะครับผมก็ยังไม่ได้ลองหรอกแต่เขาบอกไว้แล้วนะครับเราก็นอนลงไปปึ๊บมีกั้นแผงกั้นขึ้นมาขยับจออะไรไม่ได้ทริสจุดเลยมันก็จะยัดเราเข้ามาในเครื่องจริงๆมันไม่ได้รักษาอย่างนี้หรอกเสร็จแล้วเซตแอสเพอร์เฟนไอซียูคืออะไรเคเฟนไอซียูไม่รู้ลุกดีกว่าก็เตียงรักษาเนาะแล้วก็ห้องข้างนี้ก็จะเป็นส่วนห้องของหมอนะครับห้องคอนโทรลรูมทีหนึ่งก็คือเป็นห้องพยาบาลคือห้องพยาบาลจริงๆยังไม่มีลำไหนที่แบบเป็นห้องพยาบาลแบบเต็มสูตรขนาดนี้แล้วนะ600ไอก็มีแค่เตียงรักษานะครับไม่มีอื่นอันนี้เป็นแค่ระบบรักษาแบบซิมเพิลนะครับซึ่งผมว่ามองว่าไม่ค่อยมีอะไรโอเคออกจากห้องพยาบาลมานะครับมาเจออันนี้คือลิฟต์นะครับลิฟต์แรกนะครับจะเป็นลิฟต์ขนาดเล็กนะครับไปก็จะเจอส่วนของห้องพักผ่อนนะครับเนี่ยจะอยู่ซ้ายและขวาเปิดฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นห้องพักแบบห้องประชุมนะครับนั่งได้นะนั่งไม่ได้นะแย่จังนะครับห้องครัวคืออะไรอยู่ที่หมดเนี่ยมองข้างนอกได้เนี่ยพายุมาแกเห็นปะเฟดลงมีโลกพายุแล้วนะครับเป็นไดนามิกวิเตอร์นะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะค่อยๆปรับปรุงกันไปมาอีกห้องนึงนะครับก็ห้องพักผ่อนการสนุกเกอร์ก็ยังเล่นไม่ได้เหมือนเดิมนะครับนี่มองข้างนอกได้แล้วก็ห้องน้ำทั้งส่วนห้องน้ำขาดไม่ได้นะครับแต่ก็ยังใช้ไม่ได้สักทีมีเกือบทุกลำแต่ใช้ไม่ได้เพราะไม่รู้ทำไรนะครับอันนี้เปิดมาห้องพักนะครับอันนี้ล็อกเกอร์เอาไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าห้องพักก็มี1 2 3 4 5เตียงนอนมี5อันนะครับคือเขาบอกว่ายานเราเนี่ยใช้ลูกเรือประมาณ6คนนะแต่จริงมันสามารถรองรับได้มากกว่านั้นนะห้องน้ำอันหนึ่งห้องอาบแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมห้องชิงช่องถึงไม่รวมอยู่ห้องนี้เลยนะคิดดูผมไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณปวดชิงช่องคุณต้องวิ่งมีนุ่นกลับมานี่เพื่ออะไรไม่เข้าใจก็ส่วนของห้องพักนะครับอีกอันนึงใช่ไหมอันนี้คือห้องของกัปตันนะครับคุณเห็นว่ากระจกด้านข้างอ่ะแต่ละห้องอ่ะมันวางตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับสลับกันไปก็เป็นห้องของกัปตันมีชั้นคอนโซลอะไรต่างๆอยู่นี่เนาะกัปตันก็จะมีห้องตัวเองทีนึงนะครับมีห้องพักตัวเองนะครับมีห้องนั่งตัวเองนะเนี่ยห้องน้ำมันต้องอย่างนี้ดิที่ขี้กับที่อาบน้ำควรจะอยู่ที่เดียวกันสิแม่งไปแยกกันทำไมผมไม่เข้าใจต้องตัดตันมืดเนาะน่าจะแต่งอะไรได้สักเนาะบ้างใช่ไหมโอเคพอออกมาคุณเดินไปจนสุดนะจะเป็นบริดจ์ก็คือสะพานเดินเรือสะพานเดินเรือยานลำนี้จะเป็น2ชั้นชั้นล่างจะเป็นส่วนของไพลอตนะครับแล้วก็โคไพลอตนะครับผู้ช่วยนักบินทั้งหลายและเอนเตอร์โคไพลอตนะครับนักบินจะนั่งตรงกลางนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ยานลำนี้ดีมากเลยนะครับคือห้องนักบินแม่งโล่งโล่งคือแบบเนี่ยใส่กิ๊กอ่ะคือแบบไม่มีอะไรบังอ่ะแต่ระวังหลุดระวังยานแล้วตายนะครับคือคุณเห็นทุกอย่างได้นะครับว่าถ้าคุณดูคลิปเปิดคุณจะเห็นว่ามุมมองแม่งกว้างมากอ่ะต่อให้มีก้านพวกนี้บังหน่อยก็เถอะแต่ก็แบบยังเคลียร์นะครับพอกับแมนติสเลยนะครับนี่คือห้องนักบินในฝันนะครับคือแม็กดีสุดแล้วอ่ะมันต้องอย่างนี้นะครับโอเคผมจะไปอันนี้ก็เป็นที่เก็บของเนาะนี้เราจะขึ้นชั้นบนนะครับจะลิฟต์ลงมา
ป็น upper floor upper beach นะครับซึ่งมันจะเป็นชั้นที่3ของยานลำนี้นะครับรีบไปไปละขึ้นมาปุ๊บก็จะมีส่วนของ engineer นะครับอันนี้น่าจะเป็น remote turret ใช่ไหม entry support ผมจะหาเก้าอี้ที่เป็น remote turret ไม่เจอนะครับแต่ว่ายานลำนี้มี remote turret ก็คือเนี่ยก็คือว่าคุณสามารถควบคุมปืนนะครับผ่านเก้าอี้ตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ระบบมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันไม่มีศูนย์เล็งอะไรให้แต่สามารถคอนโทรลได้นะเช่นนั่งแบบนี้นะครับแล้วก็ต้อง power on ปึ๊บแล้วก็ remote turret นะครับจะคุมป้อมบนนะครับก็ประมาณนี้คือรีโมทเทเลตก็คือดีตรงที่ว่าคุณปลอดภัยมากขึ้นนะครับมุมมองอาจจะแย่หน่อยแล้วก็มาตรงนี้นะครับจะเป็นแผนที่นะครับเข็มทิศทำไมมีสีแดงที่คุณเห็นตรงนี้คือซิงค์กับของยานนะครับเฮ้ยไม่ขยับเข้ามาเนาะแหมมันซิงค์มาก็ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่ดีคือมีองศาให้นะครับเข็มทิศซึ่งเกมนี้ไม่ใส่เข้ามาสักทีมันควรจะใส่เข้ามาได้แล้วนะครับจากนั้นพอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของคอมเดอร์สเตชันหรือพูดง่ายคือของกัปตันนั่นแหละกัปตันทำอะไรได้บ้างไฟร์เรดี้กัปตันขับยานได้จริงไหมเนี่ยจริงด้วย โอเคกัปตันขับยานได้นั่นแปลว่าเราสามารถขับยานได้2ที่นะครับดีจอยสติ๊กของอะไรครับดูดีนะครับจอยสติ๊กวอลท็อกนะครับแม่งใช้เหมือนกันหมดทุกลำนะครับขาใจสีแดงมากเลยอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไม่รู้ช่างมันโอเคออกจาก Upper Bridge นะครับก็จะเจอ Escape Pod นะครับ Pod Reapyเอามาอีกก็ไปส่วนการทำงานนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือฝั่งขวาจะเป็นของ Engineer Room นะครับเป็นส่วนของพวกซ่อมแซมนะห้องรีแพร์ทั้งหลายนะครับมีตู้นี่อันนี้คือตู้อะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จริงมันคืออะไรก็ไม่ได้เขียนไว้แต่น่าจะเป็นแบบเชื่อมอะไรสักอย่างมั้งอ่ะถ้าจากห้องรีแพร์นะจะเป็นส่วนนี้ครับซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ยานลำนี้ครบครันคือโดรนคอนโทรลนะครับคือยานลำนี้สามารถใช้โดรนได้นะตอนนี้ยังไม่มาสามารถส่งโดรนออกไปสำรวจหยิบของอะไรเงี้ยครับได้มันจะปล่อยออกไปฟิวยิงไปเป็นฟันเนลเลยนะก็ควบคุมผ่านรีโมทตรงนี้นะครับก็เรื่องโดรนยังไม่รู้อะไรมากนะครับจนกว่ามันจะเข้ามานะแล้วคงใช้ได้2ตัวแต่ไม่รู้จะมีแบ็กอัพได้กี่ตัวนะครับมาปุ๊บคุณจะเจอส่วนโล่งๆนี้นะครับส่วนโล่งนี้คือโรงเก็บนะครับโรงเก็บยาชัตเทิลซึ่งสามารถเก็บยาไส้หนึ่งได้นะครับนี่มีบันไดลับบันไดลึกลับโอเคเดินผ่านไปพอถึงตรงนี้นะครับก็จะเจอลิฟต์หลักนะครับที่เราใช้ขึ้นมาในตอนแรกนะครับก็เดินผ่านไปอีกนะครับก็จะเป็นส่วนของทอร์เรตนะครับนี่สตาร์บอร์ดกับอะไรนะพอร์ตอะไรจำไม่ได้นะครับป้อมซ้ายป้อมขวานะครับมันจะเป็นป้อมที่ยื่นออกไปนะครับเมื่อเราใช้แอคทีฟนะครับเห็นปะหน้าข้างฝุ่นแม่งเยอะอีกAI เหรอเฮ้ยมี AI ในชั้นบรรยากาศก็น่าจะดีนะครับไปคัดลาดนะครับยิงกับอะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่ๆตรงนู้นไม่แน่ใจว่าออกเทเลตตอนยานขยับได้ไหมเพราะว่าพอออกนอกยานไปมันจะถือว่าแรงดึงดูดออกนอกยานไปแล้วนะครับโอเคปืนแม่งยาวมากโคตรไกล
ไกลๆนะเป็นปีกโอเคพอปืนเสร็จแล้วก็เป็นห้องเครื่องยนต์นะครับนี่แบ่งเป็น2ชั้นเช่นเดียวกันนะครับเราเช็คโมดูเลตได้เครื่องยนต์ใหญ่นะไอออนจินใหญ่มากโอเคเหลือชั้นสุดท้ายเรียกลิฟต์นะครับเนี่ยมันก็มีปุ่มนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดชั้นล่างนะครับมันจะหายไปนะครับบั๊กนั่นเองปุ่มหายไปไหนปุ่มโดนกินคงไม่ต้องรีพอร์ตแล้วล่ะเขาคงรีพอร์ตไปกันเยอะแล้วโอเคชั้นบนสุดนะจะเป็นส่วนของมีตติ้งรูมแล้วก็สตาร์แมปแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะขึ้นดาดฟ้าอันนี้สตาร์แมปนะครับซึ่งมันจำลองไอ้นี่มาของครูเซเดอร์นะครับจริงผมว่ามันเปลี่ยนได้นะไม่แน่ใจสิมันมีทั้ง5ซิสเต็มอ่ะแล้วมันมีอุกกาบาตด้วยเห็นปะหมุนๆๆติ้วๆแน่นอนด้วยความสนเราหาทางเลือกหาเรื่องโดดเข้ามาออกไม่ได้โอเคเสร็จจาก Star Map แล้วนะครับก็ถอยมาปุ๊บเปิดประตูข้างนะครับอันนี้ก็เป็น Escape Pod เช่นเดียวกันมันมีหลายจุดมากเลยแล้วควันพิษเพียบแล้วก็จะเป็นส่วนของแอร์ล็อกนะครับซึ่งเอาไว้สำหรับออกด้านนอกยานแล้วเปิดไปตอนนี้เราก็อยู่บนดาดฟ้ายานแล้วนะครับพื้นข้างนอกไม่เหมือน890นะครับ890ออกดาดฟ้ายานคือออกผ่านทางลบเก็บอย่างเดียวแต่ลำนี้คือออกผ่านแอร์ล็อกของตัวเองได้นะครับไอ้รูนี่คือไอ้นี่นะอินเทคนะช่องอากาศนะมันมีรีเวิร์สทรัสเตอร์อยู่นะครับเนี่ยยานสำรวจโอ้ยเป็นยานสำรวจที่ครบคันแหละนะครับเรียกว่าพอๆกับคอนนี่ก็ได้คอนนี่จะเป็นสเกลเล็กขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็จะใหญ่กว่าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จานที่ใหญ่ขึ้นก็จะมีระบบเพียบพร้อมมากขึ้นนะครับอุปกรณ์ก็เยอะขึ้นเนาะอีกอย่างยานลำนี้สามารถจัมข้ามซิสเต็มอะไรเงี้ยผ่านพวกรูหนอนอะได้นะครับในขณะที่บางลำอาจจะไม่ได้คือไม่มีระบบนำทางนะไอ้นี่จะมีระบบนำทางตัวเองประมาณนี้ผมก็ไม่รู้รายละเอียดลึกๆเพราะมันยังไม่นิ่งไม่นอนไงแล้วยังไม่ออกมาโอเคครับถามขึ้นเราจะลงยังไงใช่ไหมเราก็ต้องเล่นทริคนะครับจิตเปิดนะโอเคเราไปลองขับดูเนาะคือผมก็ลองขับตะกี้นี้แล้วนะครับสักพักหนึ่งนะครับตอนขับมาเนี่ยก็ความรู้สึกอ่ะมันคล้ายๆกับคอนนี่นะครับเอื่อยกว่าคอนนี่นิดนึงแต่ไม่เอื่อยเท่า890นะครับ890มันใหญ่มากอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะตอบสนองโอเคอยู่นะครับในเรื่องความเร็วนะครับแต่การหันไปมาเนี่ยยังไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นั่งเฮ้ยแล้วก็เปิดไฟไปแล้วนะครับเหลือยังไม่ได้สตาร์ทเอนจินอย่างเดียวโอเคเอนจินออนออกใช่ไหมเก็บแลนดิ้งเกียร์ตอนเล่นไปข้างหน้าผมว่าเสียงเอฟเฟกต์เล่นคาสเตอร์สะใจเนี้ยมันเหมือนจุดระเบิดอะตุ้งมาทีนึงงดังสนั่นไหวคือเสียงไม่สะใจดีนะใครมาซักกันเลยบนรถเขาเนี่ยโอเคเนื่องจากมันเป็นยานสำรวจเนาะมันก็ต้องออกแบบมาสำหรับรองรับเขาเรียกว่าการขับในทุกชั้นบรรยากาศทุกสภาพอากาศพอสมควรแล้วล่ะแต่เรื่องความเร็วก็คือมันค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วแต่ความคล่องตัวอะไรต่างๆก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ด้วยความมันยาขนาดใหญ่เนาะผมว่าตอนนี้เขาเขียนว่าเป็น exploration แต่นะเขาถือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็น frigate ได้เพราะว่าหนึ่งมันขนของได้เยอะการโรต่างๆก็โอเคแหละอาวุธนะครับนักบินใช้อะไรไม่ได้เลยนอกจาก counter measure นะครับคือไม่มีอะไรเลยนะอาวุธทุกอย่างอยู่ที่ป้อมปืนหมดนะครับตามสเกลขนาดนี้
ส่วนเชื้อเพลิงก็80,000กว่าเองประมาณ88,000พอดีผมจำมานะครับใช้ไปหน่อยนึงโอเคโดยรวมก็เป็นยาที่หลายคนโอเคครับโดยโอเคโดยรวมนะครับคาแลกก็เป็นยาที่หลายคนรอคอยนะครับสำหรับไซส์เซนแล้วก็เป็นยาลำใหญ่นะครับลำที่2นะที่เป็นไซส์6เนี่ยเพิ่มเข้ามาก็เป็นยาที่ครบเครื่องนะครับในลำเดียวนะครับเป็นเซนในลำเดียวเลยแล้วใครที่เล่นสายตำรวจก็ลำนี้ก็โอเคแหละถามว่ามูลค่ายาลำนี้เท่าไหร่นะครับก็500กว่าเหรียญเองโอเคส่วนถามผมว่ายาลำเนี้ยผมเอาไหมก็มองดูอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากได้ยาโพลาริสนะครับแต่โพลาริสเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าคาแลกนะครับอันนั้นมันขนยาไซส์หนึ่งสบายๆนะครับไซส์2ก็น่าจะได้รวมถึงขนพวกรถถังอะไรเงี้ยได้ด้วยแต่ว่าโพลาริส1มันแพงกว่านะครับ2คือยามันมีขนาดใหญ่กว่านะครับมันเล็กกว่าไฮดริสแค่นิดเดียวเองนะครับมันเป็นแนวยาวแล้วก็สเกลผมอ่ะไม่อยากเอายาอะไรใหญ่มากมายนะครับคาแลกก็โอเคแหละเอาไว้ดูก่อนนะว่าก็เอาไว้ดูก่อนนะว่าเออมันจะเหมาะไหมดูอีกสักพักหนึ่งนะครับโอเคงั้นคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอคลิปไปนะครับ